มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ครับขอเสียงกรี๊ดดังให้กับอิงฟ้าวราฮะวันนี้นะครับที่ได้กลับมาเยือนพิษณุโลกอีกครั้งรู้สึกอย่างไรบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็มาทุกครั้งก็อบอุ่นทุกครั้งเลยค่ะคือจริงๆพิษณุโลกก็มีอะไรที่ครบแล้วก็หลากหลายน่ามาท่องเที่ยวมากๆค่ะรู้สึกอย่างไรครับที่แฟนคลับหรือว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยยกให้อิงฟ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยครับเหนื่อยค่ะกับระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานนะคะแล้วก็กว่าจะยืนอยู่ตรงนี้ได้ก็ไม่ได้งานก็ผ่านทั้งแบบว่าความผิดหวังความเสียใจน้ำตาหรือว่าแรงที่เราว่าทำงานที่ผ่านมาพอเราได้รับคำชมหรือว่าคำยกย่องจากผู้อื่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามมันก็ยิ่งทำให้เราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกกับทุกๆคนนะคะถ้าหากวันนี้เราไม่ได้ประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องท้อหรือว่าจะต้องถอยกับมันลองดูกับมันอีกสักตั้งค่ะหรือว่าอีกหลายๆตั้งก็ได้เชื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นวันของเราแล้ววันนั้นเราจะรู้สึกหายเหนื่อยแบบที่พี่ฟ้ารู้สึกค่ะ